นี่มานี่โอ้ยทำไมของคุณเนี่ยฉันยังไม่ตื่นเลยคุณล่าฉันออกมาทำไมนี่คุณการที่เราจะมีลูกเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมต้องทำให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงล่างของคุณเนี่ยต้องแน่นนี่คุณยังไม่เลิกคิดอีกหรอคุณนี่ตดจ่อมกันนะเนี่ยผมไม่ได้จดจ่อผมหมกมุ่น พูดจริงผมเป็นคนพูดจริงทำจริงคุณนี่คุณทำตามผมนะการที่จะทำให้ช่วงล่างของเรากระชับแล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยการเข่าเท้าเนี่ยเท่ากันกับไหล่อย่ายืนเท้าซะเอวพร้อมหน่อยคุณต้องพร้อมหน่อยนิดนึงไงของคุณเนี่ยฉันแข็งแรงอยู่แล้วผมรู้แต่ว่าอยากให้คุณแข็งแรงมากขึ้นแบบเดิมอีกการคลอดลูกเนี่ยมันมีแรงกระแทกนะคุณผมรอเล่นมาเร็วๆย่อคุณย่อไปย่อไปนะแล้วก็กระโดดขึ้นมานับหนึ่งสองคุณจริงจังมากเลยอ่ะคุณป้องเวลาคุณก้มลงไปเนี่ยคุณหายใจเข้าคุณนึกออกไหมใช้แรงละเนี่ยคุณอย่าคิดไปในทางอื่นดีผมพูดถึงแรงระเบิดเข้าใจป่ะมันอัพอัพฮึบแล้วก็หายใจออกคุณผมอยากให้คุณแข็งแรงคุณคิดเมื่อคืนทั้งคืนคุณคิดผมเป็นคนนะคุณนี่มันเช้ามากเลยนะคุณผมนอนกับคุณทุกคืนโอเคผมยอมรับผมคิดแล้วผมได้ทำอะไรคุณไหมก็ไม่เคยทำไงไม่เข่าไปงอถ่างอย่างนั้นดิก้นเนี่ยเหมือนกับ90องศานึกออกไหมเออแล้วก็ตู้ขึ้นมานับหนึ่งสองออกเสียงด้วยสิไหนด้วยแล้วหันหลังดิหันหลังดิลองแล้วลองทำดิผมจะดูว่าคุณทำถูกไหมโอเคหนึ่งละขออีกสี่ทีเร็วเร็วมองก้นฉันทำไมท่านี้มันเป็นท่าเล่นก้นถ้าผมไม่มองก้นคุณผมจะรู้ไหมว่าคุณทำถูกทำผิดโอเคครบถามจริงคุณคุณต้องโดบร่างกายคุณต้องแข็งแกร่งแค่น้ำส้มคั้นอย่างเดียวมันไม่พอหรอกคุณต้องนี่ไข่ห้าฟองป้าไม่เอาหรอกคุณกินให้ดูก่อนดิอะเด็กจริงๆเลยอะเดี๋ยวนี้คุณผมว่านะเรามันน่าจะต้องไปลวกสักหน่อยก่อนไม่ต้องหรอกคุณผมว่ามัน คุณต้องการอะไรเดี๋ยวผมไปลวกให้แป๊บนึงมาเร็วจังเลยนะคะพี่นัทนี่มันยุค 5G แล้วใครทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องรอนานหรอกนะกรรมมันตามเร็วเริ่มจากเธอก่อนเลยแม่ตัวดีชอบนักใช่ไหมเลี้ยงนายเนี่ยแต่บริษัทของลูกสาวฉันไม่ชอบเลี้ยงคนแบบนี้อ๋อเชิญหางานใหม่นะจ๊ะบุรินคะถ้าจะหาเรื่องกันเนี่ยก็มาลงที่ฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวหน้าที่ของประธานเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้องค์กรเดินหน้าต่อไม่ใช่ถอยหลังลงเหวใครก็ตามที่ทำตัวไม่มีประโยชน์หรือว่าขัดขวางการทำงานของท่านประธานฉันจะเก็บไปทำไมไม่ทราบที่ท่านประธานพูดเนี่ยไม่หมายถึงแค่เลขาเธอคนเดียวนะรินหมายถึงเธอด้วยตามจดหมายแนบท้ายเนี่ยของหนังสือแต่งตั้งฉันมีอำนาจเต็มที่จะออกดีๆหรือว่าจะต้องให้รปภ.เชิญออกรปภ.ครับคุณลินครับไม่ต้องฉันไปเองได้ฝากเดี๋ยวด้วยนะคะนายยืนอยู่ทำไมล่ะเจ้านายออกไปแล้วออกไปสิไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นท่านประ
ธานไล่เธอออกในฐานะเลขาของคุณลินแต่ฉันจ้างเธอให้มาเป็นเลขาของฉันมีผลทันทีเดี๋ยวนี้อนัทอย่ามาสั่งว่าน้าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าน้าไม่ได้ขัดขวางการขึ้นเป็นประธานของคุณแนทแล้วน้าก็ไม่ได้ทำผิดหมายเหตุแนบท้ายหนังสือแต่งตั้งด้วยตำแหน่งของน้ามีสิทธิ์เด็ดขาดในการเลือกเลขาได้ด้วยตัวเองค่ะช่างเถอะก็แค่แมงหวีหนึ่งวันบริษัทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่ของลินเป็นคนสร้างขึ้นมาจำคำพูดของพี่นัทเอาไว้ให้ดีนะคะทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องรอนานเพราะว่ากรรมมันตามทันเร็วยายลินต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครให้ละลินเข้ามาในบริษัทแล้วก็ฉันจะไล่ออกเอายังอีกบ่ครับไม่กินหรอกพ่อซอยคอยเบิ่งดูนะมียิ่งคนนั้นหน้าตาคุ้นๆบ่เฮ้ยนั่นมันหนูฝาดใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คุณปกป้องใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหวัดดีจ้าแม่ตัวเป็นๆเลยละจ้าดีใจนะเนี่ยที่ได้มาเจอหนูที่นี่เนี่ยดีใจค่ะเจ๊ของแก้วสองได้หนูคือหนูมาเมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจ๊ะเนี่ยแล้วตะป้องไปไหนแก้วได้แล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสงสัยสิมากกับบักป้องพวกบักคานี่มันโกรธประสาทอีหลีพามีมาบ้านนี่บ่บอกพ่อบอกแม่จักค่ําแก้วค่ะแล้วบักป้องเค้าอยู่ไหนลูกทําไมปล่อยให้ลูกมาเมาอยู่คนเดียวตรงนี้หนูไม่ได้เมาเมาที่ไหนล่ะคะคุณแม่ไม่เมาไม่ไอเสียงอ้อแอแล้วก็อาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมาลูกแล้วนี่ตะป้องเขาไปไหนเนี่ยฮะหนูไม่รู้ค่ะคุณแม่คุณหัวป้องไปไหนอ่ะแต่หนูมาที่นี่ก็เพราะว่าซาซาซัดซัดลินหนูคนในครอบครัวทำร้ายคุณพ่อแล้วลินก็ไม่มีงานทำแล้วยังไม่พอนะกว่าจะมาที่นี่ได้ลินเกือบตายตายแล้วลูกโอ้นี่มีคนจะทำร้ายหนูคนในครอบครัวหนูจะฆ่าหนูเกือบตายแล้วพ่อหนูอ่ะมันไม่ช่วยหนูเหรอพ่อหนูอีพ่ออีแม่อ้าวบักป้องมาได้ยังไงนี่ต่อเ
นั่นละนี่มาปล่อยให้เมียเมาอยู่สี่เดียจังไดฮะหนูจะเล่าเดี๋ยวผมบอกให้อีพ่อแม่ฟังเองครับผมเดี๋ยวผมบอกเองว้าวไม่หลดอยากฟังตรงนี้หนูเล่าให้ฟังบ่เดี๋ยวไปคุยกันอยู่บ้านดีกว่าครับเอาน็อกไปแล้วบ่แม่นตายแล้วบ่บ่ตายหรอกบ่คือว่าเคยกินแต่วายอยู่เมืองกรุงเคยกินแต่วายบ่เคยกินเหล้าขาวบ้านฮ้อนะครับน็อกเลยสลบเหมือดเลยบ่ไหวติงเลยบ่แม่นตายบ่ลูกบ่ตายครับหายใจลูกหุยอุ้ยคุณคุณสบายมากเลยอ่ะคิดไปแล้วคุณผมเห็นว่าคุณกำลังเจอกับเรื่องหนักๆเครียดถ้าเกิดว่าคุณได้แช่น้ำอุ่นเนี่ยน่าจะทำให้คุณสบายใจขึ้นแต่ว่าที่นี่มันบ้านนอกคอกนาคุณเต็มที่มันก็ได้เท่านี้แหละนี่ฉันชอบมากกว่าสปาหรูๆนะคุณไอ้พวกอ่างจากุชี่อ่ะฉันว่าแบบเนี้ยมันดูจริงใจดีฉันชอบอย่างที่ใจนะคุณที่คุณชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณสบายตัวแล้วอาบเสร็จแล้วให้ผมแช่บ้างนะทำไมต้องรอล่ะคุณมาแช่ด้วยกันดีกว่าน้ำจะเดือดอีกรอบนึงพูดจริงเหรอผมไม่เกรงใจนะถ้าน้ำมันเย็นไปหรือว่าร้อนไปบอกนะเดี๋ยวผมเติมให้นี่เลยฉันว่าพอดีแล้วพอดีหมายถึงอะไรหมายถึงอุณหภูมิไงคุณฉันหมายถึงอะไรหรอก็ผมก็หมายถึงอุณหภูมิเหมือนกันคุณ คุณคิดอะไรปะเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรคุณหันหลังไปเลยโอเคผมหันหลังแต่ไหนๆจะหันหลังแล้วคุณช่วยถูหลังผมหน่อยได้ไหมได้ทีใช้ฉันเลยนะหรือว่าคุณอยากให้ผมถูให้ผมยินดีนะมือผมใหญ่ถูคุณเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยล่ะโอเคหันหลังไปเลยคุณคุณมีน้ำใจเสนอให้ก็ปฏิเสธมันน่าน้อยใจจริงๆนี่คุณไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณช่วยถูให้ผมทั้งตัวเลยได้ไหมแบบจัดพิเศษให้ผมอ่ะจัดพิเศษเลยเหรอเดี๋ยวฉันถูให้นะคุณแต่ว่าฉันว่าต้องไปตัดต้นกระบองเพชรมาถูให้คุณเลยอุ้ยนี่เป็นไรคุณจะมาหาให้ลินอาบน้ำเหรอลูกค่ะคุณพ่อคุณต้องทำอ่างไว้ให้ลินนะค่ะคุณพ่อจะได้แช่ตัวสบายๆอะค่ะโอ้ยทำดีจังเลยแล้วปกป้องไปไหนอะลูกโอ้ยไม่รู้ค่ะคุณพ่อเขาท่าเลยมีน้ำอุ่นด้วยเหรอเนี่ยกลัวแน่กลัวพ่อต้องขอแช่มั้งแล้วมั้งไม่ดีค่ะคุณพ่อไปรักษาให้หายก่อนดีกว่านะคะไปวันหลังค่ะคุณพ่อวันหลังตามสบายค่ะไม่เจอก็เลยมาตามหาเฮ้ยกูทำบ้าอะไรกูเนี่ยฮะ
พ่อมาฉันจะไม่รู้จะทำยังไงกับคุณฉันกลัวพ่อเห็นว่าฉันแช่หลังฉันอายพ่อคุณอายแต่คุณจะตายนะคุณลินฉันขอโทษนะน่าเอาตะบูโขกหัวไหมเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อตาครับอย่าห้ามฉันเลยนะนะฉันต้องไปหาลูกฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกฉันป่วยอยู่ตามลำพังเข้าใจไหมคุณพ่อตาไปไม่ได้นะครับคุณพ่อตาปะโถแกไม่เข้าใจหัวของคนเป็นพ่อหรือไงฉันต้องไปหาลูกฉันลูกฉันป่วยลูกฉันหัวมาอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อตาผมเข้าใจครับแต่ถ้าคุณพ่อตากลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับเขาไม่ได้ฟื้นและที่สำคัญพวกมันจะรู้ตัวสุดท้ายพวกมันจะลอยนวลทั้งคุณพ่อตาคุณพ่อคะลินก็ห่วงยายพราวนะคะแต่อย่างที่คุณปกป้องบอกก็จริงอะถ้าเรายังหาวิธีการเล่นงานพวกมันไม่ได้สุดท้ายทุกคนในครอบครัวจะไม่มีใครปลอดภัยนะคะคุณพ่อไม่รู้ฉันจะไปหาลูกฉันจะไปหาลูกกันใครทางนี่ใครให้มันจะเอาตายจริงจะเอาตายจริงไปหาฉันสิคุณลินเดี๋ยวผมจัดการเองพี่พ่อเป็นยังดีคิดเลยตามแผนเด้อครับไม่ต้องห่วงคุณอะเข้มแข็งไว้เดี๋ยวน้องสาวคุณก็ต้องดีขึ้นพ่อจะไปหาลูกโอ้เราพ่อได้ลูกนะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดไอ้นักเลงเท่าโอ้โหบักฮาขัวมึงเอ้ยพอเจอหน้าก็จิกหัวเรียกเลยบักเท่าขี้ดื้อแกจะไปไหนเอาแต่งตัวแบบนี้ก็ไปไล่แต่งตัวแบบนี้จะให้ไปขายสร้อยเพชรสร้อยมุกบ่ทำไรก็ได้ไม่คิดตังค์หรอกแค่พาฉันไปส่งที่ท่ารถหน่อยฉันให้แกแสนเลยเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะเว้ยถ้าจะเป็นคำพูดนะให้แกเรียกฉันว่าไอ้ลูกหมาเลยไอ้ลูกหมาบอกไอ้ลูกหมานะบอกไปช่วยฉันหน่อยเลยนะฉันต้องไปโรงพยาบาลลูกฉันไม่สบายหนักช่วยฉันหน่อยลูกแกเป็นอะไรลูกฉันถ้าไม่บอกถอยป่วยหนักตอนนี้โคม่าอยู่ห้องไอซียูนะช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยโดนไอ้พวกผู้ร้ายที่มันตามล่าแกกับลูกแกน่ะมันเล่นงานเอาแม่นบ่รู้ได้ยังไงไอ้ป้องลูกชายฉันมันบอกพ่อบอกแม่มันหมดแล้วว่าทำไมแกถึงอพยพไปอยู่ที่นี่มันก็หมายความว่าที่ลูกแกโคม่าเนี่ยเพราะแกเป็นต้นเหตุไม่เฮ้ยเรื่องในครอบครัวไม่น่าหัวใครไว้นี่นะแต่ช่วยหน่อยนะจะไหนแค่200,000เลยสองแสนสองแสนวะถอยไปถอยถอยถอยนะจะต้องไปหาลูกกันช่วยหน่อยไปไปช่วยหน่อยนะช่วยฉันหน่อยนะฉันต้องไปหาผู้ที่รู้จักบ้านเอาบ่ไปบ่เอาเข้าใจเข้าใจคือเธอใช่ไหมที่